เรื่องมีอยู่ว่าราชสีห์ตัวหนึ่งมักจะเข้าไปหากินบริเวณทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้ง4บ่อยครั้งที่ราชสีห์พยายามเข้าจู่โจมพวกวัวแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเข้าใกล้วัวทั้ง4จะหันหางเข้าหาด้วยกันดังนั้นไม่ว่าราชสีห์จะวิ่งไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเขาของพวกวัวอย่างไรก็ตามในที่สุดวัวทั้ง4ก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็แยกเดินกันไปในทุ่งหญ้าตามลำพังและราชสีห์ก็จู่โจมพวกมันทีละตัวทำให้วัวทั้ง4นั้นต้องพบจุดจบในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายWe'll be right back.